น้องว้าเฮ้ยทำไมมันมีกลิ่นใบเตยด้วยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะควินโอก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนอีกแล้วค่ะบ้านตัวเองอ่ะไม่ค่อยอยู่ชอบมาอยู่บ้านเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆนะคะแล้วนี่ค่ะไหนๆQueen of Fruit มาทั้งทีก็ต้องเอาผลไม้ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยค่ะเอาออกมาทานเล่นๆเย็นๆสบายๆบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะคะข้างๆ Queen O ก็จะมีมะพร้าวนะคะนี่เราก็ได้มาทั้งทลายเลยนะคะซึ่งมะพร้าวเนี่ยเนื้อเขากำลังดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการเฉาะกันนะคะผ่าแล้วเรามาทานน้ำกันแล้วก็กล้วยซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้สุกมากนะคะเขายังแก่อยู่เราทานไม่ได้อาจจะต้องบ่มไว้แป๊บนึงแล้วจริงๆบ้านควีนโอก็มีนะมีเงาะโรงเรียนมีลองกองเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าเงาะโรงเรียนกับลองกองบ้านเพื่อนควีนโอเนี่ยจะอร่อยเหมือนสุดควีนโอหรือเปล่านี่เราทานกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะเทคนิคการกินลองกองอาหารยังจำกันได้หรือเปล่าเวลาปอกเนี่ยค่ะอย่าปอกตรงขั้วมันนะคะให้คุณอ่ะปอกตรงก้นมันบีบตรงก้นนะคะอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยเนี่ยเวลาที่คุณบีบตรงก้นมันนะคะมันก็จะปริออกมาพอมันปริคุณสามารถที่จะฉีกออกมาเป็นกลีบแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาเป็นกลีบลูกลองกองเนี่ยค่ะ wow. เขาก็ยังจะอยู่สวยงามครบส่วนเป็นลูกกลมๆเลยนะคะเดี๋ยวใส่ถ้วยไว้นิดนึงก่อนนะคะลูกนี้นี่ก็คือเทคนิคในการปอกลองกองนะคะ wow. เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเงาะอร่อยแหล่งกำเนิดอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยบ้านเพื่อนควีนโอก็อยู่ในอำเภอบ้านนาสารเพราะฉะนั้นทานเลยค่ะอย่าช้าปอกเลยไม่ต้องรอนี่ทุกคนไงล่ะเหมือนเดิมหวานมากๆยุ่งกับหวานเหมือนกันเลยค่ะรสชาติแบบดีลองกองที่ปอกเมื่อกี้คุณโอ้ว่าแก้มป่องแสดงว่าอร่อย wow. แก้มป่องแสดงว่าเต็มปากเต็มคำกินแล้วได้เนื้อได้หนังอร่อยฟินเหมือนเด็กกินใต้ต้นอันนี้คือเป็นสโลแกนของคุณโอ้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปปอกมะพร้าวกันค่ะนี่ค่ะและแล้วเราก็ได้มะพร้าวน้ำหอมซึ่งเพื่อนควีนโอนะการันตีเคลมเลยนะว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่หอมเหมือนใบเตยเลยเดี๋ยวขอชิมนิดนึงก่อนว่ามันจะหอมจริงมันจะรสชาติตามที่เขาขี้โมไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่มีหลอดความไม่พร้อมแต่ว่าเห็นใบเตยด้วยอ่ะ wow. เอ๊ะเดี๋ยวนะแปลกมากเลยค่ะทุกคนจริงจริงๆแล้วคุณโอ๋เชื่อเลยนะว่าถ้าเราได้แช่เย็นนะมันจะอร่อยฟินแล้วมันจะแบบเย็นฉ่ำชื่นใจอ่ะถ้าร้อนๆมานะคะอากาศร้อน
แล้วเราได้ทานแบบน้ำมะพร้าวหอมๆหวานๆเย็นๆชื่นใจอย่างเงี้ยเราจะมีแรงทำงานได้แบบอย่างอัตโนมัติเลยนะคุณหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีกลิ่นแบบทานกันแบบเอาใส่กะละมังหม้อเขาเรียกอะไรเป็นชั้นนะคะอร่อยมากขอชิมเนื้อนะคะชิมเนื้อก็เราสไตล์บ้านๆนะคะชิมแบบนี้เลยพอดีมากๆเลยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากมีช้อนอุปกรณ์นิดหน่อยนี่เนื้อของเขานะคะนี่กำลังพอดีเลยอ่ะคือทานได้แบบสนิทใจมันไม่แข็งไม่หนามันไม่อ่อนเกินไปมันกำลังพอดีทานเลยค่ะเห็นนี้แล้วจะรออะไรซัดเลยค่ะแฮปปี้อ่ะฟินมากอุ๊ยมีมังคุดด้วยไปเก็บมาจากไหนทำไมเพิ่งเอามาให้ทำไมเมื่อกี้ไม่เอามาให้ตรงนี้ล่ะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะนี่มีหมดครบทุกอย่างเลยมังคุดนะคะไม่ได้เป็นสวนควินโอก็จริงแต่ว่าควินโอเชื่อเลยว่าเกษตรกรหรือชาวสวนนะคะไม่ว่าจะปลูกอะไรเนี่ยเขาก็จะอร่อยแล้วเรายิ่งได้เด็ดสดจากต้นแล้วทานทันทีนะคะลูกเนี้ยเขาจะดำๆแล้วนะแต่เรามาดูเนื้อกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อข้างในของเขาจะเป็นยังไงบอกเลยค่ะชาวสวนปอกผลไม้ไม่ต้องใช้มีดยกเว้นมะพร้าวนะคะมะพร้าวอันเนี้ยต้องใช้มีดแต่มังคุดไม่ต้องค่ะนี่แอบเห็นไงล่ะขาวอวบโหทุกคนนี่ค่ะโหไม่ต่างปอกเนี่ยมันขาวมากเลยดูสิขาวเหมือนแบบยังไงก็อร่อยอ่ะต่อให้เขาดำแล้วนะแต่มันยังมีอมเปรี้ยวนิดๆควินโอบอกเสมอค่ะว่าของที่มันสดเด็ดมาเขาจะยังไม่ลืมต้นอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวยังไงขออีกลูกแล้วกันนะคะนี่เลยโอ้โหขาวไหมขาวกว่าหน้าขาวกว่าฟันขาวกว่าใดๆทั้งสิ้นมันไม่ใช่แค่ขาวสิคะคุณมันจะฟูฉ่ำนี่คุณโอเคยเห็นคนที่เขาทานนะเขาแบบฉีกข้างๆนี่ออกหมดเลยอะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกินอมยิ้มอะเนาะกินไปก็ยิ้มไปอมยิ้มไปด้วยโหมือเลอะมากแต่ขาวมากแม่ไม่ต้องสนใจมือขาวมากแม่ขาวไม่ไหวฟูฉ่ำเอาแล้วนะลุยมันเต็มปากมากใส่เกือบไม่หมดอ่ะขออภัยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณโอจะกินมุมมานิดนึงอ่ะแต่มันแบบมันใหญ่มากใหญ่เต็มปากจริงอร่อยเลิศโอ้โหผลไม้ดีๆสดๆแบบนี้ทานยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยแล้วที่สำคัญนะคุณรู้ไหมว่าคุ
ควินโอได้ข่าวว่าที่บ้านเพื่อนควินโอนะเขายังมีผลไม้อื่นๆแอบซ่อนอยู่อีกเยอะเลยไม่ใช่แค่ที่คุณเห็นนี่นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปตามกันดูดีกว่าค่ะว่าเขาบอกว่ามีมะยงชิดมีฝรั่งมีสละแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยโอ้โหมีครบทุกอย่างมาที่เดียวครบจบทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วเหลือยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวควินโอขอตัวไปตามหาผลไม้กันดีกว่าค่ะทุกคนตามมาค่ะโอ้เอ้านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะดูสิน้องน้องนี่แอบทำร้ายกันหรือเปล่าจ๊ะโหนี่ค่ะเอาล่ะไหนๆน้องเอามาให้ขอบคุณมากเลยน้องลินนะขอบคุณมากอุ้ยมันหนามากขอถือไม่รู้จะถือยังไงแล้วเนี่ยสวยงามเยอะมากเยอะจริงๆเดี๋ยวอ่ะขออนุญาตวางตรงนี้รถประจำตำแหน่งของชาวสวนนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนจะบอกว่าสละเนี่ยนะคะมันมีเทคนิคการปอกคล้ายๆกันกับลองกองเมื่อตะกี้เลยหลายๆคนปอกตรงขั้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ได้ปอกตรงขั้วแต่ปอกตรงก้นมันนะคะเราบิดออกมาแอบมีหนามเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะแบบปอกได้ง่ายเลยง่ายกว่าการที่เราจะปอกตรงขั้วมันซะอีกขออีกลูกนึงแล้วกันนะคะสาธิตให้ดูอุ้ยลงทุนมากเลยน้ำน้ำน้ำปอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะฉีกมันจะขาดอ่ะมันจะขาดอ่ะทุกคนมันไม่เป็นวงเห็นไหมมันก็จะขาดเนี่ยแต่ถ้าคุณปอกข้างบนนะปอกตรงก้นมันอ่ะคุณสามารถที่จะหมุนเนี่ยปอกมาได้เลยเห็นไหมคะง่ายกว่ากันเยอะเลยไหนๆปอกแล้วก็ต้องขอชิมเปรี้ยวอันนี้เป็นผลไม้ล้างปากแล้วกันนะคะทุกคนจริงๆอ่ะคุณโอก็เป็นคนชอบทานผลไม้ชอบทานทุกชนิดนะคะไม่ว่าหวานหรือเปรี้ยวแต่ลูกเนี้ยแอบเปรี้ยวอ่ะจะอร่อยนะไอ้ยาเปรี้ยวมากแม่โอเคเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะควินโอขอตัวไปดูผลไม้ในสวนอีกทีนึงดีกว่านะคะว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสลัดงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ